ครับแล้วก็คันนี้นี่เองที่จะเป็นเจ้าตัว All New Mew X Grade Active นะไม่ใช่ Active สิเป็นเจ้าตัว Ultimate นะอันนี้ลูกค้าออกไปแล้วขออนุญาตแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดนะนอกจากคือเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยได้ดูเป็นแนวทางในการแต่งแล้วก็ว่าสีนี้แบบนี้สวยไหมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าสมมติไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าเนาะเจ้าตัวน้องส้มก็จะจอดอยู่ด้านหลังพึ่งพี่ต่ายถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาจอดต่อท้ายกันละกันเนาะแกก็รอก่อนละกันคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว All New Mew X Grade Ultimate ก็ต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้เจ้ารุ่นนี้ขายดีมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 1.9 หรือว่า 3.0 รุ่นนี้นะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่ 1,434,000 บาทนั่นเองก็จะเป็นเจ้าตัว 1.9 เนาะเดี๋ยวพี่ต่ายพูดถึงตัวนี้ละกัน 3.0 ก็มีนะเพิ่มสักเท่าไหร่ 30,000 มั้ยโดยเจ้าตัว All New Mew X คันนี้เกรด Ultimate นะครับจะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนั่นเองแล้วก็มีโลโก้ของ Isuzu ให้ซึ่งตาน้องออกจะดูหวานหวานมากๆซึ่งจริงๆแล้วพอเรามาใส่ชุดสเกิร์ตแบบเนี้ยมันจึงดูทำให้จากความหวานของน้องครับเป็นความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองโดยสีที่มีมากับตัวรถของน้องนะครับก็จะเป็นสีแดงแดงแบบนี้เลยนะแดงแบบนี้เลยเฮ้ยเหมียวมีปล่อยเนี่ยเฮ้ยมุกเบนเหมียวอ๋อเบนเชนรถเอออ่ะโอเค เห็นมาแต่เช้าเจ็ดโมงเอ้ยเจ็ดโมงกันมาถึงก็เบนเชนรถเลย ครับทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายดูร่างไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบไม่เรียกว่ายังไงมันสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เขาเรียกว่าเฮ้ยมันปรับอัตโนมัตินะเปิดปิดอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติแล้วก็มีเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างรุ่นนี้นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ก็หน้า4จุดหลัง4จุดนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหความปลอดภัยเยอะมากๆเดี๋ยวพี่ตาให้ดูความปลอดภัยก่อนจะไปเรื่องความปลอดภัยเรามาดูชุดแต่งที่เขาแต่งเพิ่มก่อนละกันเนี่ยไฟตัดหมอกโดยปกติมันจะโล่งๆเลยนะแต่ว่าพอเราใส่เจ้าชุดสเกิร์ตครอบไปมันก็ทำให้ดูโอ้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปไล่ถ่ายดูแบบใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะโอ้ทะเบียนสวยด้วยนะครับนี่เราไม่ต้องกลัวนะเวลาใส่ชุดสเกิร์ตไปเนี่ยมันจะไปบังเจ้าตัวเซ็นเซอร์ของเขาคือเขาออกแบบให้มันมีตัวเว้าตัวโค้งที่ไม่ไปบังการทำงานของเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนเขามีการออกแบบมาละอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ใช่อยู่ดีมาติดเลยนะอันนี้เขามีรถของเขานั่นแหละฉันเอารถของฉันติดก่อนละกันให้มันดูคืออะไรอย่างเงี้ยให้มันนั่นทุกอย่างแล้วค่อยไปติดรถลูกค้าเออนี่อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นยี่ห้อเขานะวัตสุมาวัตสุมาใช่หรือเปล่าวะอ่านของเขาผิดจริงไหมอันนี้ให้ดูหน้าเปลี่ยนนิดนึงนี่ก็จะเป็นแบบนี้เผื่อใครที่เฮ้ยผมออกสีแดงไปนะพี่ต่ายผมอยากดูว่าสีแดงแต่งมันสวยไหมสวยครับสวยสวยแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราไปดูนะราคาก็คงจะอยู่ที่ 24,000 บาทแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันได้อะไรเพิ่มมาบ้างโอ้โหสีแดงตัวจริงสวยนะครับสีแดงสวยมากๆนี่เจ้าตัว All New Mew X คันนี้นะครับระบบความปลอดภัยในเกรด Ultimate มันจะมีระบบเบรกอัตโนมัตินะทำงานคู่กับกล้องหน้าแล้วก็เบรก ABS ถุงลมนิรภัย6จุดแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กขนาดสปอร์ตนะครับลายสปอร์ตขนาด20นิ้วนั่นเองเป็นยางของ Bridgestone ด้วยเบอร์ยางที่ใช้255เอ้ย265 50 20นั่นเองใส่275 55ได้ไม่ใส่ได้ครับไม่ชนไม่ชนซุ้มด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้ใส่ชุดสเกิร์ตก็สรุปแล้วจะได้แต่ชุดด้านหน้าก็แล้วก็ชุดด้านท้ายเนาะด้านท้ายเดี๋ยวไปดูมีอะไรบ้างด้านข้างตรงบันไดตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับอันนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าชุดเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คให้ละกันเผื่อใครที่สนใจปกติที่เคยถ่ายมันก็จะมีตรงบันไดข้างด้วยเนี่ยกลับข้างขับข้างเรียกสะบันนอกเลยกระจกบังลมหน้านะครับของเจ้าตัวมิวเอคันนี้จะมาพร้อมกับกระจกบังลมหน้าแบบIR คัดคือมันกรองพวกรังสี UVA UVB แต่ทีนี้ก็คือมันช่วยให้เรานะครับผิวพรรณของเราเนี่ยเหมือนผิวของไม่ตายนะครับจากที่มันดำอยู่แล้วมันไม่ดำลงไปอีกเพราะว่าไม่โดน UV เล่นงานใบปัดน้ำฝนตัวนี้สามารถตั้งอัตโนมัติได้กระจกของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED อยู่ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูด้านหลังนิดหนึ่งแล้วกันว่าเอ้ยด้านหลังมันเป็นยังไงกันบ้างสวยครับสีแดงสวยแต่ว่าทีนี้ถ้าถ่ายเป็นรูปหน้าปกไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไหมเพราะว่าแดดมันส่องมาแล้วพอแดดส่องแสงแดดแรงจริงถ่ายไม่เคยได้สักทีเลยนี่ด้านท้ายของเขา
ติดไป 24,000 บาทได้อะไรมาบ้างอันดับแรกเลยก็นี่ไหมนี่ตัวด้านบนตัวสปอยเลอร์ด้านบนเฮ้ยไอตัวนี้คือมากนะแล้วมันเข้ากับเจ้าตัวชาร์กฟินด้านบนที่เป็นเจ้าตัวครีบฉลามเสาอากาศอ่ะนี่ไฟท้ายของเจ้าตัว Mil X นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะทีนี้เรามาดูชุดแต่งกันนี่ชุดแต่งท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยมันมีท่อเรียกว่าไอตัวท่อหลอกแล้วพูดง่ายๆนะครับแต่มันก็ทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ตัวปกติไอตัวไฟถอยเนี่ยมันจะไม่มีตัวครอบแต่ว่าพอใส่ตัวนี้ไปโอ้มันดูสวยเลยนะดูสปอร์ตเลยแล้วก็สีเนี่ยสีแดงเนี่ยแดงก็เทียบจากแดงตัวรถเลยนะความเพี้ยนเนี่ยโอ้โหไม่มีแทบไม่เพี้ยนไม่มีความเพี้ยนเลยมันเป็นสีแดงเหมือนแดงกับตัวรถเลยนั่นแสดงว่าเฮ้ยต่อให้รถเราเป็นสีไหนนะเขามีวิธีการทำสีให้มันเหมือนกับตัวรถอย่างแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วตัวนี้ก็เฮ้ยไอตัวนี้ไม่ใช่สีนะมันเป็นเลดด้วยนะนี่นี่มันไม่ใช่ว่าครอบทาสีเอานะมันเป็นเลดเลยตัวนี้โอ้โหถือว่าคุ้มมากๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นครอบไฟถอยแล้วก็กันชนนะครับก็จะไม่ใช่กันชนตัวสเกิร์ตด้านท้ายมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแดดส่องมาแป๊บนึงหามุมมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงสีดำแล้วก็เป็นสีบรอนเงินสีดำตัดข้างล่างอีกทีหนึ่งอ้าวอันนี้มุมนี้โอ้สวยครับสุดยอดนี่แล้วมีอะไรอีกตรงนี้เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตรงนี้แล้วกันไอ้ตรงนี้ที่เขาจะมีมาอ๋อนี่อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เดิมอันนี้ติดเพิ่มเข้ามานี่อันนี้มันจะมีเดิมอยู่แล้วเนี่ยดูตรงมิวตรงนู้นเป็นอันเดิมอ่ะนะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จะติดเพิ่มเข้ามาเป็นชุดสเกิร์ตไอเป็นชุดสปอยเลอร์เขาเนี่ยโอ้สวยครับสวยให้ดูเต็มๆอีกหนึ่งรอบก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเราถ่ายรถ Isuzu เขาก็ดูนะครับเราเป็น FC Isuzu เขาดู Isuzu ส่วนเราถ่ายเฮ้ยอะไรกิ๊กก็ของเรานะครับธุระปะปังอะไรไปด้วยเขาก็ตามไปดูนะก็เป็น FC Isuzu ด้วยเป็น FC เราด้วยโอ้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็คือถ้าไม่มีทุกท่านเนี่ยโอ้พี่ตายคงถึงช่องตอนนี้มันยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็คาดว่ามันก็จะเติบโตของมันไปเรื่อยๆแหละเนาะก็จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆก็ใครสนใจนะครับรถ Isuzu รุ่นไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ถ้าสมมติมันไกลจริงๆนะครับพี่ต่ายก็จะให้รายละเอียดแล้วก็ติดต่อโชว์รูมใกล้บ้านอีกรอบนึงแต่ว่าถ้าสมมติเฮ้ยไปส่งได้อย่างเราอยากไปเที่ยวอยู่แล้วเงี้ยตรงเนี้ยเราไปได้อย่างเงี้ยพร้อมกับความอยากไปเที่ยวนะคืออยู่เฉยๆไม่เอาไงคือถ้าอยู่เฉยมันเป็นการตั้งรับโควิดถูกมั้ยเดี๋ยวไม่รู้ใครบ้างเฮ้ยอยู่ในโชว์รูมติดโควิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่ภาคภูมิใจแต่ว่าถ้าเราได้แสวงหาเองเนี่ยเฮ้ยไปข้างนอกแล้วติดเองก็ภาคภูมิใจเป็นการดิ้นรนของเราเองนะอะไรพูดเล่นอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนะครับอ่ะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ดายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ